สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนืออุ้มตั้งแต่พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังถวายบังคม3ครั้งแล้วขึ้นมนดกพระกระยาสนานเปิดพระครอบพระมุรธาพิเศษรัชกาลที่1ถวายทรงวักน้ำพระพุทธมนต์อันเจอด้วยน้ำปฐมนิมิตเงินรัชกาลที่1ค่ะพระเต้าปฐมนิมิตสำริดรัชกาลที่1พระเต้า5กษัตริย์เงินรัชดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีThank you.
กาศนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังพุทธังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัญราชสมบัติกรมราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป